ช่วงนี้นะคะมาตามดูความคืบหน้าของคดีอุ้มบุญนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นกำลังรอนายแพทย์พิสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกรับทำอุ้มบุญย่านเพลินจิตนะคะเพื่อที่จะเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนในวันนี้โดยตำรวจได้เตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องนายแพทย์พิสิทธิ์ในสัปดาห์นี้ค่ะพันตำรวจเอกเดชาพรหมสุวรรณหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีอุ้มบุญนะคะว่าในวันนี้นายแพทย์พิสิทธิ์ตันติวัฒนากุลเจ้าของสถานพยาบาล All IVF เวชกรรมย่านเพลินจิตนั้นจะเดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อยื่นเอกสารคำให้การเพิ่มเติมค่ะและมีการลงลายมือชื่อในสำนวนคดีแต่ว่ายังไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้นะคะในส่วนของสำนวนนั้นเหลือเพียงหลักฐานการยืนยันการทำคลอดที่โรงบางของแม่ที่รับจ้างทำอุ้มบุญที่จะนำมาประกอบสำนวนโดยคาดว่าจะพิจารณาสั่งฟ้องได้ในสัปดาห์หน้าในข้อหาประกอบกิจการและดำเนินสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ควบคุมดูแลให้แพทย์ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช 2541 ค่ะตำรวจสน.ลาดพร้าวนะคะได้ควบคุมตัวนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมรวม11คนค่ะที่ก่อเหตุไล่ยิงนักศึกษาเทคโนโลยีบางกะปินะคะเพื่อที่จะส่งศาลฝากขังค่ะเมื่อเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมจำนวน11คนค่ะที่ก่อเหตุไล่ยิงนักศึกษาเทคโนโลยีบางกะปิเมื่อวันที่18กันยายนบริเวณปากซอยรามคำแหง68จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยผู้ต้องหาประกอบไปด้วยนายกฤษฎากรพงษ์ชีวกุลอายุ19ปีตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะส่วนนายคณาทัศน์สีชมพูนายนพดลธงทองนายนนทสิทธิ์บุญเลาะนายชัยพรคำแลและเยาวชนอีก2คนค่ะถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท5ไว้ในครอบครองค่ะรวมทั้งยังมีนายณัฐวุฒินุชัยภูมิรวมถึงเยาวชนอีก2คนด้วยนะคะที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะรวมผู้ต้องหาทั้งหมดมี11คนนะคะพนักงานสอบสวนก็ได้แบ่งเยาวชนออกเป็นจำนวน5คนนำตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะและในส่วนของผู้ต้องหาอีก6คนนะคะนำตัวขออำนาจศาลอาญาฝากขังค่ะในขณะที่ผู้ปกครองซึ่งเดินทางมาเพื่อยื่นขอประกันตัวก็ได้เปิดเผยถึงหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะซึ่งตนเองก็พยายามเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีทั้งรับทั้งส่งแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นตนเองไม่ได้ไปรับค่ะจนทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นทั้งที่มีการดูแลเอาใจใส่มาโดยตลอดนะคะที่ผ่านมาเคยถูกจับดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนมาแล้วครั้งหนึ่งก็ทำให้หัวอกของคนที่เป็น พ่อเป็นแม่นั้นต้องกลับมาเจ็บช้ำอีกค่ะมาดูเรื่องเตือนภัยการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์กันนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPhone ซึ่งตอนนี้เพิ่งจะเปิดตัว iPhone 6มาใหม่ๆนะคะก็กลับมามีปัญหากันอีกแล้วความนิยมก็มีหลายคนนิยมซื้อ iPhone กันมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าจำกันได้มีการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะคะเป็น iPhone 5มือ2ในราคา 13,000 บาทค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นเป็นขวดน้ํา2ขวดนะคะล่าสุดมีอีกรายนึงแล้วที่จังหวัดปทุมธานีนะคะผู้เสียหายนั้นก็ได้สั่งซื้อ iPhone 4S ค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมาส่งมาทางไปรษณีย์นั้นกลับกลายเป็นกางเกงในบ็อกเซอร์แทนค่ะนางรุ่งนภาจำปาศรีนะคะอายุ40ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่8หมู่4ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะมีการร้องเรียนผ่านทางผู้สื่อข่าวมาบอกว่าลูกสาวของตนเนี่ยถูกหลอกให้โอนเงินซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นกลับกลายเป็นเสื้อผ้าแล้วก็กางเกงในบ็อกเซอร์ที่ใช้แล้วด้วยนะคะส่งมาให้แทนเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าลูกสาวของตนเนี่ยอยากได้โทรศัพท์ iPhone ก็เลยไปหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะจนปรากฏว่าพบเว็บเพจนะคะเพจนี้ใช้ชื่อว่าขายโทรศัพท์มือถือสดผ่อนจึงได้มีการติดต่อกับเจ้าของเพจนะคะชื่อว่านายอภิสิทธิ์เวชพันธ์เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็การจัดส่งลูกสาวก็ได้สั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone 4S ในราคา 3,000 บาทนะคะแล้วก็ชักชวนให้เพื่อนสนิทมาซื้อด้วยเป็นจำนวนทั้งหมด2เครื่องด้วยกันรวมเป็นเงิน 6,000 บาทค่ะมีการโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อยนะคะเลขที่บัญชี 829-236-5395 นะคะในวันที่20กันยายนต่อมาพอถึงวันที่24กันยายน
นก็กล่องพัสดุมาถึงที่บ้านนะคะหน้ากล่องนั้นระบุชื่อผู้ส่งก็คือนายพงศักดิ์ธานีพงศิษฐ์ค่ะส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะพอเปิดกล่องออกมาดูเท่านั้นแหละก็ไม่พบกับ iPhone 4S ที่สั่งซื้อแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าพบเสื้อแล้วก็กางเกงลายสก็อตนะคะพร้อมกับกางเกงในบ็อกเซอร์ที่ใช้แล้วด้วยนะคะจึงได้รีบโทรศัพท์กลับไปยังเจ้าของเพจแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วจึงได้ทราบว่าถูกหลอกแน่นอนเบื้องต้นเตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีต่อไปค่ะมาถึงช่วงก่อนเป็นข่าวในวันนี้นะคะก็จะไปดูเรื่องโรคที่ผู้สูงอายุเป็นกันมากก็คือภาวะสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวก็ต้องฟังเอาไว้เพราะว่าสาเหตุหนึ่งนั้นมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำให้สมองขาดการฝึกฝนค่ะไปติดตามกันค่ะเราเตือนภัยสุขภาพกันเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งผู้สูงอายุนั้นเป็นกันมากค่ะและปัจจุบันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็ยิ่งทำให้พบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากขึ้นตามไปด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือการประกาศตามหาคนที่หายออกไปจากบ้านนะคะนี่เป็นผลสะท้อนหนึ่งที่เกิดจากความผิดพลาดของเรื่องความจำค่ะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะมากกว่ากลุ่มวัยทำงานและวัยเด็กโดยคาดการว่าในปี2593ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุล้นเมืองก็คือมีมากถึงร้อยละ27ของประชากรทั้งหมดค่ะจากสถิติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปีที่ผ่านมามีผู้สูงอายุไทยเพียงร้อยละ5เท่านั้นค่ะที่มีสุขภาพแข็งแรงที่เหลือประมาณ 400,000 คนอยู่ในภาวะเข้าข่ายมีอาการอัลไซเมอร์ไปจนถึงสมองเสื่อมนะคะและอัตราการป่วยก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะภาวะสมองเสื่อมนั้นเป็นภาวะที่ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการรู้คิดในการทำงานของสมองหลายๆด้านค่ะซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำงานและประกอบกิจวัตรประจำวันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแลในครอบครัวด้วยทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ค่ะและต้องบอกกันก่อนนะคะว่าภาวะสมองเสื่อมนี้กับโรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่โรคเดียวกันอย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะคะโดยอัลไซเมอร์นั้นเป็นเพียงหนึ่งโรคในกลุ่มอาการสมองเสื่อมซึ่งภาวะสมองเสื่อมนั้นเป็นความถดถอยในการทำงานของสมองค่ะซึ่งเกิดจากการสูญเสียเซลล์สมองโดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆค่ะโดยกลุ่มอาการสมองเสื่อมนั้นก็จะจำแนกตามตำแหน่งของสมองที่เกิดความผิดปกตินะคะโดยอาการสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นความเสื่อมถอยของสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจดจำข้อมูลต่างๆเมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลายลงไปจึงมีอาการสำคัญของผู้ป่วยโรคนี้นะคะซึ่งเป็นอาการเกี่ยวกับความจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำระยะสั้นจะเป็นอาการแรกที่นำหน้ามาก่อนอาการอื่นเลยล่ะค่ะไปดูสาเหตุกันบ้างนะคะสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมอันดับแรกก็คือเรื่องอายุนะคะโดยผู้สูงวัยตั้งแต่65ปีขึ้นไปมีอัตราป่วยสูงถึงร้อยละ5ถึงร้อยละ8ค่ะและจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยผู้ที่มีอายุ90ปีขึ้นไปพบอัตราการเกิดโรคสูงถึงร้อยละ50ค่ะโดยผู้ป่วยที่อายุประมาณ60ปีขึ้นไปเป็นโรคสมองเสื่อมถึงกว่า 600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ10ของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะส่วนสาเหตุอื่นๆนั้นก็เกิดจากกรรมพันธุ์โรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดโรคซึมเศร้าการใช้ชีวิตแบบเดิมๆนานๆจนทำให้สมองนั้นขาดการคิดนะคะไปฟังเสียงจากแพทย์กันค่ะหนึ่งเราพบว่าอาจจะทำให้เป็นโรคได้เร็วขึ้นหรือเห็นอาการชัดเจนมากขึ้นก็คือกลุ่มหลังเกษียณอย่างเช่นทำงานแอคทีฟมาตลอดพอเกษียณปุ๊บเลิกทำงานหยุดไม่ทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆอย่างที่คนเราชอบพูดการอยู่เฉยๆนี่แหละครับทำให้สมองมันไม่ได้รับการกระตุ้นต่อแล้วพบว่าบางคนเนี่ยภายในไม่กี่ปีหลังเกษียณเนี่ยเริ่มปรากฏอาการของสมองเสื่อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่ยังแอคทีฟอยู่ยังมีกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมอยู่เนี่ยทำให้ไอ้เรื่องหลงลืมหรือเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยก็มาหาเราได้ช้าลง
เมื่อจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องทำก็คือเรื่องของการสังเกตอาการนะคะเพราะว่าหลายๆบ้านมีความเข้าใจว่าอาการหลงลืมหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นภาวะที่เป็นปกติของผู้สูงอายุนะคะก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอาจจะเกิดจากภาวะสมองเสื่อมซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการรักษานะคะเราไปดูวิธีการสังเกตอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมกันก่อนนะคะดูได้จากอย่างแรกเลยก็คือความจำระยะสั้นไม่ดีค่ะอย่างเช่นลืมวันนัดลืมสิ่งของบ่อยๆพูดซ้ำถามซ้ำนะคะและ2ก็คือมีปัญหาด้านการใช้ภาษาอย่างเช่นเรียกสิ่งของและชื่อคนที่เราคุ้นเคยเรียกไม่ถูกค่ะหรือว่าสูญเสียความเข้าใจด้านภาษา3ก็คือมีปัญหาในด้านทิศทางและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นขับรถแล้วก็หลงทางในที่ที่เคยขับมาได้หรือว่าหลงทางเมื่อออกนอกบ้านคนเดียวค่ะข้อ4ก็คือมีความผิดปกติในการทำงานที่ซับซ้อนอย่างเช่นการวางแผนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆการใช้จ่ายและการเก็บเงินค่ะข้อ5ก็คือมีความผิดปกติของอารมณ์และบุคลิกภาพอย่างเช่นรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดก้าวร้าวมีพฤติกรรมและความเชื่อที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและมีการเห็นภาพหลอนค่ะคำถามก็คือแล้วเราจะป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไรค่ะในขณะที่อัตราการเกิดโรคก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกทีนะคะในเรื่องนี้ทางคลินิกสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะได้จัดงานวันอัลไซเมอร์โลกขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนประชาชนให้หันมาสนใจดูแลสุขภาพตัวเองลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมซึ่งก็ทำได้หลายวิธีดังนี้นะคะอย่างแรกค่ะฝึกบริหารสมองฝึกคิดบ่อยๆฝึกทักษะการใช้มือใช้เท้าประสาทสัมผัสทั้ง5อยู่เสมอให้ทำงานได้อย่างประสานกันนะคะปรับเปลี่ยนกิจกรรมแต่ละวันให้มีความหลากหลายค่ะอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะผู้สูงอายุยิ่งฝึกได้ก็จะยิ่งดีค่ะและอย่างที่2ก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์ค่ะหลีกเลี่ยงยาหรือสารที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่สมอง3ก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่อสมองและระวังเรื่องของการหกล้มโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังมากๆเลยนะคะและประการที่4ค่ะต้องรู้จักผ่อนคลายบ้างอย่างเช่นฝึกหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆการฝึกสมาธิการพูดคุยหรือว่าพบปะผู้อื่นบ่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่เห็นนี้นะคะสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความสนใจของผู้สูงอายุแต่ละบ้านเลยล่ะค่ะถ้าทำได้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะหรือว่าถ้าใครเริ่มจะมีอาการแล้วนะคะได้มีการฝึกสมองแล้วก็ดูแลเรื่องของอาหารเรื่องการออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยทำให้อาการของโรคนั้นดีขึ้นได้ค่ะทั้งหมดนี้คือก่อนเป็นข่าวนะคะไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามอีคอนวาไรตี้ค่ะ